คลื่นกับคำว่าไร้คลื่นนะครับแต่เขียนภาพให้ดูว่ามันคืออะไรกันคำว่านี้ลุงจะพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นภาพได้เนี่ยมันก็อัศจรรย์พันลึกเหมือนกันนะฟังให้ดีนะคำว่าคลื่นเนี่ยมันจะออกแนวตั้งนี้ก็ได้เนี่ยคลื่นความถี่ออกแนวตั้งนี้ก็ได้นะครับหรือจะออกแนวราบนั้นก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมออกแนวไหนก็ได้ทั้งสิ้นคลื่นความถี่เนี่ยมันมีความเร็วสูงมากนะวันนี้เรื่องคลื่นเนี่ยนะทางด้านฟิสิกส์เขาจะพากันเรียกว่าควอนตัมนะครับควอนตัม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 คือคลื่นเดี๋ยวไปไกลไปกว่านั้นคลื่นเนี่ยมันมีทั้งคลื่นสั้นคลื่นสั้นความถี่จะสูงคลื่นสั้นคลื่นสั้นดูเนี่ยดูคลื่นยาวก่อนนะครับนี่เนี่ยคลื่นยาวเพ้อเนี่ยคลื่นยาวจะไปอย่างนั้นถ้าคลื่นยาวนะครับเส้นนี้ก็เรียกเส้นอินเตอร์มีเดียตนะฮะเส้นตรงกลางตรงกลางเส้นนี้ถ้าเป็นคลื่นสั้นเนี่ยครับเอาคอร์ดสีใส่กันถ้าเป็นคลื่นสั้นนะครับสีแดงแดงเลือดนกแดงเลือดกาคลื่นสั้นมันจะเริ่มมาพอกันความถี่มันจะสูงจะสั้นอย่างเงี้ยมันจะสั้นกว่าอย่างเงี้ยจะเห็นว่าไม่รู้ลุงก็ต้องเขียนอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าระดับความสูงตรงนี้นี่ความสูงเนี่ยความสูงของความสูงความสูงคลื่นยาวเนี่ยความถี่คือความสูงคลื่นยาวเห็นไหมถ้าเป็นคลื่นสั้นมันจะสั้นความถี่มันจะสูงเนี่ยนึกออกไหมครับเห็นไหมนี่แหละคือความถี่เนี่ยพอไหมครับทีนี้มันยิ่งสั้นเท่าใดมันยิ่งมีความถี่สูงเท่านั้นไอ้เจ้าความถี่นี่คือควอนตัมเห็นไหมครับไอ้เจ้าความถี่คือความเร็วนี่คือควอนตัมอย่าคิดไปไกลถ้าออกซ้ายขวาก็อย่างเงี้ยออกล่างเหมือนกับอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะนะเอาละพวกคลื่นทีนี้คำว่าไร้คลื่นไม่มีคลื่นนะก็คือผ่ากลางนี่ครับเนี่ยเห็นไหมคลื่นหายเลยครับบอกให้ทราบไปไม่มีคลื่นคือไร้คลื่นเพราะฉะนั้นคลื่นเอาชนะไร้คลื่นไม่ได้มันอยู่กั้นกลางอยู่เนี่ยใช่ไหมใครล่ะครับเข้าถึงตรงนี้แล้วไม่จะบอกคนเข้าถึงไหมเอาเปล่าทำไมถึงไม่กลัวคลื่นทำไมลุงจึงไม่กลัวคลื่น ก็รู้มันก็พยายามบอกแล้วรู้มันก็ลุงรู้มันซะอย่างแล้วใครทำไมก็ลุงไปรู้มันซะอย่างแล้วใครทำไมใครไม่รู้ก็ช่างเถอะครับแต่ลุงรู้มันนี่ไอ้ตรงนี้แหละนี่ตรงนี้พระเอกของเรื่องเนี่ยอะไรเอ่ยพีอีครับท่านพลังงานบริสุทธิ์ครับน่าพีเอเนจีตรงนี้ถ้ามาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันจะมาแนวตั้งแนวราบลุงไม่สนเพราะลุงรู้มันว่าคืออะไรพีอีเห็นไหมยังงั้นลุงจึงไม่สนมันนี่คือว่าไร้คลื่นไม่มีคลื่นไร้สำนึกก็ว่าได้ถ้ามาเรื่องของจิตใต้สำนึกไร้สำนึกเหนือสำนึกได้ทั้งนั้นนะครับโยงไปตรงไหนก็ได้หมดนะครับมันเรื่องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับจึงจะรู้เรื่องนี้งั้นคนที่เข้าใจเรื่องคลื่นนี่สบายเลยลุงเขียนสบายเลยถ้าเป็นแม่เหล็กทีนี้เอาคลื่นแม่เหล็กโอเคไหมแม่เหล็กมันก็จะเป็นยังไงต่างไรแม่เหล็กนะแม่เหล็กถ้าคลื่นมันเป็นอย่างนี้จะบอกว่าไงเอาฝั่งนี้ปืดป้ายอย่างเงี้ยเอาขึ้นลงเนี่ยอันนี้มันขึ้นลงเนาะอันนี้ออกข้างแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้มันก็มี
S ใช่ไหมขั้วใต้เห็นไหมครับไอ้ตรงกลางนี่จะเป็นแกนแม่เหล็กตรงกลางนี่คือมันเท่ากันอะไรอย่างนั่นแหละคือแม่เหล็กถ้าเป็นแม่เหล็กโลกทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็เหมือนกันเห็นไหมแม่เหล็กธรรมดาเป็นก้อนๆแบบเดียวกันเป๊ะแม่เหล็กโลกก็เช่นทีนี้แม่เหล็กธรรมดาเนี่ยถ้ามันหมุนทีเนี้ยอ้าวเป็นไฟฟ้าอะไรทีเนี้ยแม่เหล็กโลกเหมือนกันเวลาโลกหมุนรอบตัวเองมันก็เป็นไฟฟ้าแต่เป็นไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมนะครับนะมามันไฟฟ้าสถิตกับพวกนี้มันก็โคโอเปเรตกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไฟฟ้าที่ว่านี่คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตถ้าไปถึงโลกปุ๊บก็เป็นไฟฟ้าสถิตนะฮะถ้าเป็นแม่เหล็กธรรมดาทั่วไปคือไฟฟ้ากระแสสองสิ่งนี้มันคือสิ่งเดียวกันมันแยกจากกันไม่ออกนะครับพูดสิ่งหนึ่งก็ไปอีกสิ่งหนึ่งได้ทันทีขอให้เข้าใจตามรูปแบบนี้ลองดูสิครับสำหรับท่านแต่เรียนวิชาไหนมาก็ตามในโลกเนี่ยนี่แหละคือธรรมชาติสุดยอดของความเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับนี่แหละคือแกนของธรรมชาติที่แท้จริงคือ PE นะจำเลยครับงั้นคนต้องคนตั้มได้ทั้งนั้นเลยซึ่งวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะจิตศาสตร์ท่านจะทำได้จิตศาสตร์ถ้ามันจิตศาสตร์นะก็ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับจิตต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่มีทางอื่นใดนะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงลุงพูดเสมอว่าจิตคืออะไรจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเห็นไหมครับจิตคือความสว่างความสว่างให้รหัสคำว่าสว่างคือสีขาวสีขาวแบบเนี้ยรหัสความสว่างคือสีขาวขาวแบบเนี้ยโอเคถ้าบริสุทธิ์ตัวนั้นต้องเป็นใสครับเป็นต้องเป็นใสนะครับจิตบริสุทธิ์มันจะเท่ากับใสใสแจ๋วใสแจ๋วใสแก้วใสแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนใสแจ๋วเหมือนเพชรเจรไนใสแก้วใสแจ๋วเหมือนเสมือนนะฮะเสมือนแต่ไม่ใช่นะครับเสมือนแปลว่ามันคล้ายๆกันใสแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนอีกคำหนึ่งใสแจ๋วเหมือนแก้วทาโคลนแก้วทาโคลนใสได้ไงวะเป็นภาษาอะไรภาษาย้อนให้คิดเฉยๆหรอกใสแจ๋วเหมือนแก้วทาโคลนใสแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนจริงๆจิตบริสุทธิ์มันเกินกว่าแก้วนะครับเพราะแก้วคือวัสดุถ้าบอกว่าแก้วทั่วๆไปเนี่ยแก้วใสๆเนี่ยมันเป็นวัสดุวัตถุพอเป็นวัสดุวัตถุปุ๊บมันก็เป็นรูปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจิตใสเนี่ยมันเป็นนามธรรมล้วนๆเป็นนามล้วนๆและบริสุทธิ์ด้วยครับตรงเนี้ยที่ลุงบอกว่าค่าคงที่นะครับค่าคงที่พอเราไปพูดกับค่าคงที่กับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่าคงที่ตามที่ลุงพูดถึงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะไม่เข้าใจเลยครับไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับเพราะค่าคงที่มันมีกันอยู่เยอะแยะมากมายมหาศาลแต่คิดว่าเป็นค่าคงที่ได้หมดแหละในเชิงวิทยาศาสตร์เขานะแต่ค่าคงที่ที่ลุงเราพูดถึงนี่มันเป็นค่าคงที่ของจักรวาลไปเลยของเอกภพไปเลยนะครับมันรูปแบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นจึงเข้าถึงยากนะครับเอานะเมื่อเข้าถึงก็มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับมนุษยชาติก็แล้วกันเนาะดีไหมพี่ถ้าดีก็ไปต่อก็มีแค่นี้เรื่องคลื่นนี่ถือว่าตัดยอดมาให้ดูแล้วนี่ไม่ต้องไปคิดคำนวณหรอกเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วครับคนที่คำนวณเขาเรียนหนังสือเรื่องหาให้คำนวณไปคำนวณจนหัวแตกหัวแตนนะครับสุดท้ายแล้วสมองแย่บอกให้กันได้นักฟิสิกส์เนี่ยต่อไปสมองจะแย่เพราะคิดมากครับเดี๋ยวหน่อยก็มาขอความช่วยเหลือจากลุงหงอกเองครับจริงไม่นานนะเขาจะมาขอความช่วยเหลือจากสองมือเปล่าลุงหงอกแต่ต้องแจ้งเพื่อทราบก่อนนะครับท่านที่มีปวดหัวปวดเฮดนะนักฟิสิกส์อย่าไปมัวอย่าไปบริโภคกับเคมีเพราะเคมีศักมันต่ำกว่ามันเคมีเนี่ยศักยภาพของมันจะต่ำกว่าเพราะเคมีเราพูดแค่โมเลกุลนี่ไหมครับนะแล้วพูดแค่โมเลกุลเคมีเนี่ยจริง
นี่ยแล้วแต่โมเลกุลเคมีทุกอย่างแหละโอเคไหมอันนี้ระดับอะตอมระดับควาร์กไปนู่นไอ้ที่พูดระดับนิวเคลียสไปนู่นไอ้ฟิสิกส์มันจะเล็กกว่าโมเลกุลเพราะนั้นไอ้ของใหญ่โมเลกุลมันทำลายของเล็กจบข่าวทำไม่ได้นะครับทั่วๆไปมันได้นะของใหญ่ทำลายของเล็กเช่นค้อน8ปอนด์ของเล็กคือตะปูใช่ไหมใส่เข้าไปโป้งๆตะปูก็แบนแล้วนั่นแหละเนี่ยคือคอมมอนมนุษย์เป็นอย่างนั้นนะครับสามัญสำนึกมนุษย์เป็นอย่างนั้นของใหญ่ทำลายของเล็กได้เห็นจ่าๆด้วยแต่ของเล็กทำลายของใหญ่ไอ้นี่ไม่ใช่แล้วของเล็กเนี่ยทำลายของใหญ่ไม่ใช่แบบวิทยาศาสตร์แล้วจ้าโอเคไหมครับหรือของใหญ่ทำลายของเล็กไม่ได้นั่นเองที่สุดแล้วไม่มีทางทำไม่มีทางไม่มีคลื่นมันจะไปทำลายไร้คลื่นไม่ได้นะครับแต่ไร้คลื่นเขาก็ไม่ทำลายนะก็จะมาปรับเพราะตัวไร้คลื่นนี่จะไม่ทำลายอะไรกันนะบอกให้จะมาปรับให้มันเกิดความสมดุลไงเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์อย่าปรับสมดุลร่างกายมนุษย์นะครับจำด้วยครับยังไม่พอนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ปรับสมดุลเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะจ้านะช้าจบข่าวไหมพี่จบข่าวแล้วไปต่อไม่มีคำถามนี่ไม่มีคำถามก็บ้านใครบ้านใครแล้วครับเซ็นไม่หน่อยเลยโอ้โหจะเป็นลิขสิทธิ์โอเคเป็นลิขสิทธิ์ด้วยเห็นไหมเซ็นไปอีกทีนึงไม่ได้นะเป็นลิขสิทธิ์นะครับวันนี้วันที่10เท่าไหร่4เซ็นทีไรมันก็เป็นเหมือนกันทุกทีเอาฮะเอาแค่ตอนนี้ก็14เนาะ14ใช่ป่ะ14ตอคอ63นี่มาง่ายดีไหมล่ะครับนี่แหละจำแม่นๆครับภาษาลุงแม้มันจะกิ๊กก๊อกแต่เวลาไปถึงตัวท็อปแล้วก็โหแต่บอกให้ทราบนะครับจบเลยนะครับนะนี่แหละฟิสิกส์สุดยอดแห่งฟิสิกส์นะให้ดูวันนี้แล้วก็วิชาฟิสิกส์เขาเรียนมาไปไม่ถึงตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันต้องได้โดยจิตบริสุทธิ์ตนเองจะได้ไม่มีทางเลือกอื่นครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องจิตนะยุคสมัยนี้จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งนะครับเพราะมันจะเจอพวกคลื่นนี้สาระ808คือมาถึงเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองครับนั่นสิ่งนี้นะฮะสิ่งที่ลุงอยากจะให้มอบให้ทุกคนเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันเนาะเป็นกลุ่มมันก้อนโอเคนะนอกนั้นก็ใครอยากทำบุญอะไรก็เชิญนะปัทยาสายทีนี้ครับนั่นโอเคนะบุญมีให้ทำโอเคจบข่าวเนาะลบเปรี้ยงครับปะปืดนี่